เลยครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วเชียร์บ้านเราบ้านเราดับทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อที่บอกให้ธรรมชาติตรงนี้ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์นะมนุษย์เนาะมนุษย์คือธรรมชาติมนุษย์เกิดมาในกรอบอ้างอิงโดยธรรมชาติล้วนๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลมนุษย์เข้าใจมนุษย์มันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติโดยเนื้อในจริงๆแล้วนะเขาจะดูแลรักษาระบบนิเวศนิเวศคำว่านิเวศให้เข้าใจรูปแบบที่บอกว่าบูรณาการกันนั่นเองนิเวศวิทยาบูรณาการกันให้เกิดความสมดุลนี่คือธรรมชาติบูรณาการกันให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถามว่าอะไรล่ะมันมาเกี่ยวข้องกันที่จะก่อให้เกิดคำว่าสมดุลมาถึงวันนี้น่าจะพูดแค่สองคำสสารกับพลังงานโดยเนื้อในแล้วนะฮะถ้าพูดถึงสสารมันก็พูดถึงพลังงานมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าในโลกใบนี้สสารและพลังงานไม่ได้หายหนีไปไหนมันเพียงแต่ผ่องถ่ายกันโยกย้ายกันไปมาที่บอกว่ามันปรับตามระบบนิเวศก็แปลว่าบูรณาการกันในร่างกายเราก็เช่นเดียวกันฟังให้ดีนะฮะวันนี้ว่าร่างกายเรามันจะบูรณาการยังไงในรูปแบบของคำว่าธรรมชาติหรือสสารกับพลังงานนะครับก่อนจะมาถึงตรงนี้ขออนุญาตไปตรงนั้นซะก่อนคำว่านั้นก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยณวันนี้กรอบของโลกใบนี้น้ำมากเกินไปในบางส่วนในบางพื้นที่ของโลกใบนี้นะมันกระจุกนะกระจุกอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งใช่นะถ้าหากว่ามีการบูรณาการได้ดีมันก็จะกระจายให้ทั่วถึงกันของโลกใบนี้นั่นคือนิเวศในกรอบอ้างอิงใหญ่ๆกว้างๆคำถามมีว่าทำยังไงล่ะจะให้น้ำมันกระจายไปทั่วโลกไปเนี่ยโดยให้เกิดคำว่าสมดุลนะครับนะมีองค์ความรู้อะไรไหมมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำได้มีไหมณวันนี้มีผู้คนถามหามากนะครับขออ้างถึงนิดนึงนะครับมีผู้คนส่งตรงนี้เข้ามาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าลืมนะฮะเราจะวกเข้ามาหาตัวเรานะครับระบบนิเวศในตัวเราบอกให้ก็ได้มีอยู่สามสี่คำสุขภาพกับสุขภาวะสุขภาพกับสุขภาวะจะถอยหลังไปหา
ท่านที่ติดตามลุงแล้วท่านก็ไปเห็นสิ่งต่างๆในจอท่านก็ส่งมาให้ความก็มีว่าเจ้าชายวิลเลียมตั้งรางวัลใหญ่กว่า40 ล้าน40 ล้านบาทมั้งหรือว่า40 ล้านปอนด์ก็ไม่ทราบเจ้าชายวิลเลียมตั้งรางวัลใหญ่กว่า40 ล้านหวังที่จะเห็นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นภายใน10 ปีกดเข้าไปดูซิโป๊ะว้าวโอ้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะความก็มีว่าว่างไงต่อไม่ว่าดูแค่นี้จบมีอย่างอื่นไหมเนี่ยข่าวสารนี้เพิ่งออกมาวันที่8 ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษประกาศเปิดตัวรางวัล The Earth Trust Prize Earth Trust Prize Prize แปลว่ารางวัลนะครับอย่างเช่น Nobel Prize อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งหวังระดมวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ย้ำนวัตตกรรมพอพูดถึงคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นะเนาะที่รู้จักกันดีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คือของใช้นั่นแหละสิ่งประดิษฐ์พอมาเวลามาเป็นสิ่งประดิษฐ์มันก็ต้องพูดผ่านวิทยาศาสตร์หมดเห็นไหมครับคำว่านวัตกรรมคงยังไม่มีใครตั้งชื่อนวัตกรรมผิดจิตวิญญาณประมาณนั้นนวัตกรรมทางจิตเออเป็นภาษาใหม่นะครับนวัตกรรมทางจิตมันจะได้แยกจากนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะเขาใช้คำว่านวัตกรรมนวัตกรรมอยู่ร่ำไปใช่นะแล้วก็เอาภาษามาใช้แล้วก็นำหน้าอะไรสักอย่างไปหรือว่าตามหลังสักหน่อยไปให้มันไปแบบผู้ขนานนี่เป็นต้นใช่เนาะเอาละในการที่จะมุ่งหวังระดมวิธีแก้ปัญหาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นภายใน10 ปีรางวัลที่ว่านี้มีมูลค่าถึง1 ล้านปอนด์อ๋อประมาณ40 ล้านบาทนั่นเองโอ้รางวัลนี้มันมากกว่ารางวัลโนเบลนั่นเนี่ยโนเบลมันแค่20 ล้านบาทเองอันนี้ต้อง40 ล้านบาทอ๋อเขาให้มาทั้งหมดจำนวน5 รางวัลทุกๆปีเริ่มแต่ปีพ.ศ. 2564ขณะนี้เราอยู่ในพ.ศ. 2563นะครับวันนี้ตรงกับวันที่4 ตุลาคมพ.ศ. 2563เฮ้ยมีเวลาวันนี้นะจะให้ติดต่อต่อเนื่องกัน10 ปีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยเยียวยาฟื้นฟูโลกของเราในอีก10 ปีข้างหน้าสำนักพระราชวังเคนซิงตันแถลงและกล่าวถึงรางวัลนี้ว่าเป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดมต่อไปรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ทรงเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์
และว่าเป็นรางวัลที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงการมูนช็อตของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ.เมื่อปีคริสต์ศักราช1960นี่นะปีนั้นก็ประกาศในเรื่องของจะไปหยิบดวงจันทร์ไงอันนี้เหรอมูนช็อตผมว่ายิงใช่ไหมช็อตแปลว่าน่าจะยิงช็อตด้วยชุดโอเคช็อตโอเคพอเข้าใจได้นะขณะที่เจ้าชายวินเลียมประธานสัมภาษณ์สถานีวิทยุ BBC 4เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตมีความสุขกับชีวิตและไม่รู้สึกละอายใจต่อสิ่งต่างๆที่เรากระทำคำว่าเรานี่แปลว่ามนุษย์ในโลกนี้กระทำขึ้นมาเนาะซึ่งพระองค์ก็เป็นรัชทายาทลำดับที่2แห่งอังกฤษยังหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยกระตุ้นและนำมาซึ่งการระดมวิธีแก้ปัญหาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจดีและมีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากๆของโลกในปัจจุบันนี้จบข่าวโอ้ยังเหลืออีกพอละมั้งแค่นี้ก็พอนะต่อสักหน่อยนะอีก10ปีข้างหน้าเป็นทศวรรษที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเชื่อว่ารางวัลระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นอย่างนี้เป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้ารางวัลดังกล่าวมีเป้าหมายเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น5ประการที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2573ก็10ปีเนาะนั่นก็คือปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติทำให้อากาศของโลกเราสะอาดและบริสุทธิ์ฟื้นฟูมหาสมุทรของเราทำให้โลกปลอดขยะและเยียวยาแก้ไขสภาพอากาศเป็นรางวัลที่ได้รับความสนับสนุนจากบุคคลองค์กรและกลุ่มธุรกิจโดยผู้ชนะรางวัลจะได้รับการประกาศทุกปีในพิธีที่จะมีขึ้นตามเมืองที่แตกต่างไปทุกปีทั่วโลกโดยเริ่มจากที่กรุงลอนดอนของอังกฤษครับเป็นที่แรกปีพ.ศ. 2564นี่เองครับและผู้ชนะรางวัลอาจจะเป็นบุคคลก็ได้วันแมนโชว์คล้ายๆกับว่าหาฮีโร่หาซูเปอร์แมนประมาณนั้นนะครับหรือเป็นทีมก็ได้หรือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นนักเคลื่อนไหวใดๆก็ได้จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์รัฐบาลเป็นผู้นำธุรกิจหรือแม้แต่เป็นประเทศก็ได้แปลว่าในนามของประเทศก็ได้ในนามบุคคลก็ได้ไม่ก็แปลว่าไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกอาชีพใครก็ได้ในโลกใบนี้ทำไมถึงตรงกับที่ลุงพูดเอาไว้นะว่าอยากจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีพรบส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามันตรงกันกับที่ลุงได้แสดงความเห็นในบ้านเราหรือทีวีนี่แหละครับท่านได้เจอคำพูดคำนี้ก็น่าจะพอจะจดจำได้อยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษสมมติว่าบ้านเมืองเรามีพรบมีขึ้นมาสักหนึ่งเนาะคำอธิบายยังไงมันก็เหมือนกับประกาศให้กับชาวโลกได้รู้ว่าประเทศไทยแห่งนี้ต้องการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในโลกใบนี้นะมันผมว่ามันชัดเจนนะนะอย่าให้มีหลายมาตรานะ
เอาแค่15 มาตราก็พออย่าให้เกินแล้วมันยุ่งเพราะความสามารถพิเศษเนี่ยมันไม่ต้องมากอ่ะใครก็ตามที่ทำอะไรก็ได้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและคุ้มค่าอะไรก็ได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันเนาะอีกครั้งหนึ่งฮะอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ให้เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์แปลว่าจับต้องได้ประจักษ์แก่สายตาแก่ตัวตนเนี่ยเห็นไหมฮะง่ายเนาะนะอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกใช่ไหมครับใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่บอกว่าพิเศษพอเหินเดินอากาศก็ได้เอาไปเห็นกับตาอย่างเป็นต้นถ้าใครทำได้ถ้าซูเปอร์แมนตัวจริงมีเนาะมีแต่ภาพยนตร์ซะละมั้งไอ้ซูเปอร์แมนผมว่ามันมีอยู่นะไอ้ที่ว่าแต่ไม่ใช่ยุคนี้มันยุค2,000-3,000 ปีมาแล้วนู่นซูเปอร์แมนในบทบาทดีล่าของห่อเหินเดินอากาศจะช่วยนู่นช่วยนี่ได้ยุคนี้จะมีอยู่หรือถึงมีไม่มีก็ต้องประกาศหาเพราะว่ามันเป็นอะไรนวัตกรรมใหม่เพราะว่าทำออกมาแล้วมันสามารถที่จะเป็นที่ประจักษ์ได้ใช่ไหมครับต้องวัดผลตรงด้านเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันหาไม่มีแล้วในโลกไปเนี่ยถือประกาศอย่างนี้ใช่ไหมประกาศให้รางวัลขนาดนี้มันไม่มีแล้วก็แปลว่ากำลังควานหาช้างเผือกอยู่ในป่าใช่ไหมหรือค้นหาเพชรในตมหรืองมเข็มในมหาสมุทรถ้ามันจะมีไม่เป็นสาขาใดใดก็ได้นี่เขาเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับลุงว่าลุงเข้าเกณฑ์นะที่ว่าเนี่ยไปวันแมนโชแมนโชไม่ต้องอังอีกเดี๋ยวจะเจาะหาอันนี้ครับอยากจะได้คนนี้มาเป็นไม่ได้อะไรครับใครนะที่คิดว่าใช่ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับเป็นหญิงหรือจำไว้ขนาดก็โอเคนะขอให้มีความเชื่อมั่นในส่วนตัวครับทั้งหมดก็ต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาจะทำอะไรด้วยกันเวลาพูดจามันก็มีร่องเดียวกันรอยเดียวกันนะใช่ไหมครับมันถึงจะไปต่อได้อะไรทำนองนั้นนะเรื่องสิ่งแวดล้อมคิดว่ามันน่าจะใช่เห็นไหมสำหรับลุงนะเอาไปต่อThe Earth Shot มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการมองปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างสิ้นหวังให้เป็นการมองในแง่บวกที่พวกเราหรือว่ามนุษย์เราสามารถลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาที่ท้าทายที่สุดในยุคปัจจุบันในยุคของเราท่านนี้นะครับแต่รางวัลนี้เป็นมากกว่าการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จแต่เป็นการกระทำที่ใช้เวลานาน1 ทศวรรษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกร่วมมือกันซ่อมแซมเยียวยาโลกของเราร่วมมือกันซ่อมแซมและเยียวยาโอ้ลุงได้เยอะนะดูได้เยอะนะได้เยอะ
ได้เยอะนะขออนุญาตที่หนึ่งเลยก็บอกว่าสลายเมฆหยุดหิมะได้มันก็ทำเมฆหิมะได้เนาะใช่ไหมฮะมันจึงจะเข้าสู่ในสมการ E ต่อ MC ยกกำลังสองได้แปลว่าไปแล้วก็กลับได้ทำได้สลายได้ทำให้ขึ้นมาเห็นได้ก็สลายได้จุดไหนที่ต้องการทำให้มันเกิดสิ่งที่ต้องการได้อย่างเช่นจุดใดที่มันร้อนแรงใช่ไหมทำให้ฝนตกสร้างอย่างเงี้ยใช่นะจุดไหนที่มีหิมะในภูเขาลาวกามันหายเหือดแห้งนิดหน่อยก็ทำให้เกิดหิมะมากๆซะแต่อย่าว่าบ่นว่าหนาวไม่เอานะ ใช่ไหมครับบ่นว่าหนาวไม่เอานะเข้าถ่าย10 ปีผมว่าเป็นไม่ได้สูงมากวิธีการครับผมดีมันเสนอไปนะที่อังกฤษไปทำที่ไหนไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์ครับไปทำตรงไหนไอ้ภูเขาแอลป์นะครับไอ้ที่หิมะมันละลายกันมาเยอะเล่นสกีจะไม่ได้ไม่ใช่ได้ทุกวันหรือว่าได้ก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละครับจะไม่ได้แล้วก็ตีเสาปีแรกนี่ดูสิหิมะมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงหลังจากที่เราทำเข้าหน้าเข้าท่าโอ้โหพี่เรียนยาวตั้ง10 ปีเป็นไปได้สูงเลยเออเห็นไหมเป็นไปได้สูงนี่อ้าวเอาจริงๆนะยุโรปเขาต้องการแน่หิมะโดยเฉพาะยิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ไปเขาถามนะเอาผ่านไปเอานะแค่นี้ก็พอแค่เท่าที่ได้ทราบอะไรทำนองนี้ครับอ่ะกลับมาถึงสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวนึกก่อนนะครับเห็นไหมไม่ได้จดเอาไว้เป็นอย่างนี้หรอโอ้ยลุงอ๋อเรื่องตัวเราธรรมชาติของตัวเราก็คือเรื่องคำว่าสุขภาพมันมีอยู่2-3คำสุขภาพเนี่ยก็คือร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยทั้งสามสิ่งเนี่ยเมื่อเราบูรณาการกันดีแล้วนะฮะมันลงตัวแล้วรักษาสมดุลให้ได้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนั่นกายใจจิตเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราใจของเราด้วยจิตของเราทั้งสามสิ่งนี้มันจะบูรณาการมันจะบูรณาการกันยังไงลุงก็นำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วที่จะเป็นตัวกลางเป็นของกลางที่ทำให้ของสามสิ่งนี้มันบูรณาการและลงตัวได้อย่างสมสัดส่วนหรือว่าเกิดความสมดุลขึ้นมาเห็นไหมครับเช่นร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงตามวัยก็ทำให้เกิดแข็งแรงตามวัยนะครับอย่าลืมตามวัยนะครับเพราะวัย90 ปีแล้วมันก็เกินไป80 ปีก็เกินไป70 ปีมันก็เกินไปเห็นไหมครับ60 ปีอัพมันก็เกินไปเห็นไหมแต่ยังผู้คนอายุแค่15 ปีตั้งแต่เริ่ม10 ปีตั้งแต่เริ่มเกิดกันแล้วกันแทนที่จะแข็งแรงตามวัยของเขาเจ็บปวดนู่นนี่นั่นก็ใช้หลักการวิธีการเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยปรับร่างกายของคนที่มีวัย10 ปีเจ็บปวดนั่นให้มันหายเจ็บให้มันหายปวดเห็นไหมครับเขาก็จะมีเรี่ยวแรงในการไปทำกิจกรรมใดๆของเขาตามวัยของเขาการเรียนรู้ของเขาเห็นไหมอายุ10 ปีถึง20 ปีก็เช่นเดียวกันถ้ามีปัญหาในเรื่องกายใจจิตเนี่ยครับหรือสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยครับ
ที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนู่นนี่นั่นหนึ่งในนั้นพระเอกของเรื่องก็คือภูมิแพ้ภูมิแพ้คำว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็มันอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี่ครับปรับให้มันสมดุลซะในวัยที่10ปีภายใน10ปี20ปี30ต้องแบ่งเป็นช่วง10ปี10ปีเนี่ยยกเว้น60อัพแล้วก็นั่นก็ต้องยอมรับสภาพไปเลยถ้าหาสามารถรักษาไปได้นานได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมฮะใช่ไหมเป็นไปได้สูงนะผมว่านะในสิ่งที่ลุงมีอยู่เข้าคอร์สกันดีไหมครับเตรียมพร้อมนะฮะในรูปแบบของการป้องกันนะทุกวันนี้โอ้โหโรคกันมากมายกายกองเลยครับมากมายไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะการแพทย์หรือสาธารณสุขนี่จะเอาไม่อยู่แล้วแล้วสิ้นเปลืองก็โหดมากมายมหาศาลก็เลยจำเป็นมากต้องมีการทำความเข้าใจระหว่างกายใจจิตให้บูรณาการกันสุขภาพกายก็จะดีผลของมันก็คือกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยนี่คือเป้าหมายของลุงหมอรวมทั้งคณะทำงานด้วยนะที่ว่านะก็อยากจะให้เป็นเช่นที่ว่านี้เอาไว้ให้กับผู้คนที่มันไปต่อไม่ได้เขาเรื่องสุขภาพข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่ได้เกิดเลยอยู่ในท้องก็ยังบกพร่องไปแล้วนะครับอวัยวะนะอวัยวะเด็กน้อยอยู่ในท้องก็ยังสูญเสียความไม่สมดุลแค่ไปแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับเราใช้หลักอยู่ว่ากันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะแก้ไม่ทันพอแก้พอเวลามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันแล้วเนี่ยจะสูญเสียไปเยอะนะเอาละเรื่องของกายใจจิตก็คือเรื่องคำว่าสุขภาพอีกคำคือสุขภาวะสุขภาวะเนี่ยมันคืออะไรน้องหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมเอาละที่อยู่ใกล้ตัวกันแล้วกันง่ายๆคือความสะอาดความสะอาดความเรียบร้อยของบ้านช่องห้องหับที่อยู่อาศัยนะใครมีรั้วใครมีต้นไม้จะปลูกไว้ยังไงแบบไหนให้มันงามตาเห็นไหมเวลามองไปแล้วเออตัดเรียบต้นดอกไม้ก็งามตาเนี่ยฮะถามว่ามันได้อะไรจันโลงใจจันโลงใจเห็นไหมแปลว่าสุขภาวะเนี่ยมันก็หมายเรื่องของสุขภาพจิตในงานสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตใช่ไหมถ้าหากว่าทุกสามสิ่งนี้มันลงตัวบริาการปุ๊บมันก็ส่งผลให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาวะดีไงใช่ไหมมาถึงวันนี้สิ่งที่มันเป็นสุขภาวะที่ไม่ดีมันควบคุมไม่ได้ก็คือมลภาวะมลพิษที่มาจากอากาศนี่เองตรงนี้นะฮะที่ควบคุมไม่ได้ยากยิ่งที่จะควบคุมเพราะมันมาในอากาศมันมากลางวันมันคือมันมาตลอดนะครับเห็นไหมฮะประเด็นนี้นะฮะผมว่านะต้นเหตุจริงๆมาจากโลกใบนี้มนุษย์เกิดมากจนเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินใช่ไหมก็คือฝ่ายดีมานต้องการกินแล้วก็ผลิตไม่ทันเพราะซัพพลายถึงผลิตไม่ทันหรือจะเพิ่มการผลิตก็คือเพิ่มซัพพลายมาก็ต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงทั่วไปก็บอกว่าคือโรงงานผลิตอันนี้โรงงานผลิตอาหารใช่ไหมครับอาหารที่เป็นพื้นฐานหลักมันคงใช้โรงงานผลิตไม่ได้หรอก
ใช่ป่ะต้องใช้ธรรมชาติเป็นหลักเช่นในการปลูกข้าวเนี่ยปลูกเป็นโรงงานได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมฮะต้องอาศัยธรรมชาติเนี่ยปลูกข้าวให้มีข้าวใช่ไหมฮะให้มีพืชให้มีผักมันใช้โรงงานได้ไหมครับโรงงานก็ได้แค่แปรรูปใช่ไหมครับแปรรูปผลิตมาให้ทันความต้องการของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนทุกท่านก็ต้องกินมนุษย์เกิดมากเกินไปก็มาแย่งอาหารกันกินอยู่เนี่ยไหวไหมครับแย่งแผ่นดินกันอยู่นี่นะคือนี่คือมาแล้วปัญหาแย่งคู่กันพิศวาสตามด้วยแย่งอำนาจกันปกครองโอ้ตัวนี้ตัวร้ายกาจมากแย่งอำนาจกันปกครองทั้งระดับโลกนะระดับภูมิภาคของโลกใบนี้ระดับประเทศในแต่ละประเทศแย่งกันปกครองไม่งงเนาะงงอยู่หรือกับลุงหอกไม่น่าจะงงนะดำเรียงถึงขนาดนี้ใช่ไหมแย่งอำนาจกันปกครองเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้อะไรนะครับจะปรับสมดุลได้ยังไงล่ะไอ้ที่กำลังพูดไอ้ที่ว่าแย่งคงยากเนาะที่จะมาปรับสมดุลให้มันลงตัวคงยากมากๆเลยครับเอาว่ายากที่สุดก็แล้วกันใช่ไหมถึงจะยากที่สุดแล้วก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมนะแม้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไม่ได้แต่ทุกคนก็สามารถพอจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมว่าสองวันหนึ่งมันคงจะสมดุลย้ำเกิดจากมนุษย์เกิดมากจนเกินไปนะครับเถียงไหมฮะเถียงลุงไหมทีเดียวเถียงลุงเนี่ยผลิตมนุษย์ไว้ในโลกไม่ได้แค่2คนเองนะไม่ได้ผลิตเกินฐานะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คงทิ้งเอาไว้หนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งตัวตายตัวแทนไงไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้โอเวอร์การผลิตนะฮะทีนี้ถามว่าใครนะครับผลิตจนโอเวอร์จริงมันก็แต่ละโอเวอร์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมชาติลงโทษแล้วกันธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวเองที่ชาวโลกเรียกว่าไวรัสโคโรนานั่นเองนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดถึงเวลานี้มันก็จะไม่ตื่นตระหนกอกกระเพื่อมประมาณใช่ไหมฮะธรรมชาติก็ปรับสมดุลอยู่ใช่ไหมฮะติดไวรัสโคโรนาไปแล้วก็ตายเลยมันไม่อยู่แค่นี้ต่อไปก็มีจะเมื่อเวลามีโคโรนานะฮะต่อไปมันจะมีอะไรนั่นเดี๋ยวนะต่อไปมันจะมีก็ไวรัสโนวาตั้งชื่อมันลงหน้าเดี๋ยวตั้งชื่อลงหน้าเดี๋ยวไวรัสโนวาโนวามาจากอะไรมาจากซูเปอร์โนวาไวรัสเอฟไวรัสกาแล็กซี่แตกแต่ไหนมาภาษาลุงไหมไวรัสโนวานะโทนเสียงมันโคโรนาโนวาใช่มั้ยนั่นคืออะไรนั่นคือเจนต่อไปเจเนเรชั่นต่อไปดีมั้ยพี่ไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดเชื่อเลยครับความจริงที่ว่ามันมีมาตั้งแต่นู้นไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยใช่มั้ยก็ทำลายล้างกันมาตลอดนะครับเอายุคสมัยก่อนอ่ะ
ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยครับมนุษย์ก็คือสัตว์สัตว์พึ่งหรือพืชพึ่งสัตว์นะไอตัวแปรตัวเปลี่ยนตัวปรับก็คือความกดความดันความชื้นของอากาศก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกว้างใหญ่ไพศาลสัตว์ตัวนี้ปรับตัวอยู่ได้ก็คือแข็งแรงมันก็ไม่แพ้ตัวเล็กใช่ป่ะอย่างลุงไม่แพ้ตัวเล็กแน่นอนเฮ้ยแพ้มดตะนอย เจอมดตะนอยสลบเลยลุง ยอมมดตะนอย นานาๆๆๆเจอยอมรับว่าแพ้เลยต่อกับแพ้ในสบายจริงต่อกับแพ้นสบายแมงงอดเคยโดนแมงงอดแมงป่องคือแมงงอดนะเคยโดนแมงเงาไม่เคยตัวใหญ่แมงเงาไม่เคยแมงงอดตัวเล็กไม่ใช่พอเรามันเจอปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นสำหรับลุงหอกสรุปเลยว่าเป็นเพียงสิ่งมากระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาปกป้องคุ้มครองตัวเราต่อไปนะครับลุงคิดอย่างนี้คิดในกรอบธรรมชาติเห็นไหมต่อกับแตนเนี่ยสบายเจอมาเยอะตะขาบเจอไหมลุงไม่เคยสุนัขกัดมีไหมมีเคยเจอหมากัดเคยยุคนั้นไม่มีหรอกครับหมาทะยักไม่มีใช่ไหมฮะยังมีแผลเป็นอยู่ขาพับอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยมีรูอยู่ให้เห็นเจอหมางับเข้าไปถามว่าอะไรมาเยียวยาดิทำไมจะบอกกุจิใช้กุจิเอาไปเผาไฟเผาไม่รู้ว่าไปเผาก็แล้วกันนะเอาไปเผาไฟก็แล้วกันนะนะครับเอามาบดให้ละเอียดได้มาทาที่ปากแผลที่หมากัดแค่นี้ก็สบายยุ่งงอกอายุน่าจะประมาณสักไม่ถึง10ปีมั้งคงไม่ถึงแน่นอนนะสูงกว่าหมานิดนึงแล้วกันเวลายืนหมานี่เองครับเอาไงโอเคมั้ยเนี่ยสิ่งนั้นมันได้ทำอะไรให้กับตัวเองภูมิต้านทานทั้งนั้นที่ว่าใช่มั้ยภูมิต้านทานนั้นลุงจึงเป็นคนที่บิดคนที่มีภูมิต้านทานสูงพอเรามาถึงไวรัสโคโรนาทุกวันนี้กลัวที่ไหนแล้วไม่ได้กลัวเลยต่อให้มันด้วยมันโคตรมันด้วยจริงๆมาเยอะๆเห็นไหมทำไมที่ไม่กล้าต่อด้วยมองไม่เห็นตัวมนุษย์กลัวไวรัสโคโรนาไม่ต่างจากกลัวผีเลยครับใช่ไหมครับเหมือนกันมองไม่เห็นตัวผีเนี่ยใครเห็นบอกอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนเนี่ยจะจัดการให้เองประมาณนั้นครับ ลองใช้หลักคิดง่ายๆครับผมทุกวันนี้มนุษย์ผู้ซึ่งกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับไปนั้นก็ปิดปากปิดจมูกแปลว่ากลัวกันทั้งโลกทั้งโลกใบนี้เนี่ยแต่ลุงสบายไปไหนก็สบายยกเว้นเข้าทางสังคมก็ต้องประกาศรักษาระเบียบวินัยทางสังคมเอาไว้ติดปากเป็นหมูไปเข้าหมูกาก็เป็นกาเข้าไปเข้าหมูหงก็เป็นหงเข้าไปก็ไม่ได้สูญเสียอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับแล้วก็ปรับตัวไปตามเพราะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ในรูปแบบของชุมชนมนุษย์กันเนาะเรียกว่าสังคมนั่นเองนะครับสังคมนี้ก็เป็นมวลภาวะหนึ่งนะครับไม่รู้เมื่อกี้ลุงพูดกันว่าส
ุขภาพสุขภาวะสุขภาวะที่มาทางเสียงนะครับเสียง 108,009 ข่าวและเพลงเรียกว่าสุขภาวะผ่านเสียงเข้ามาสุขภาวะที่ผ่านเข้ามาทางตาเห็นไหมก็คือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากบ้านช่องหอที่อยู่อาศัยได้แต่ประวัติก็ว่าก็ต้องจัดสิครับใช่ไหมฮะสุขภาวะที่มาจากจมูกกลิ่นสุขภาวะที่มาจากการกินเนี่ยโอเคมีนี่นะครับกินเข้าไปเห็นไหมสุขภาวะที่มาจากผิวสัมผัสเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มาจากผลพวงของเคมีเท่านั้นนะครับใช่นะไอ้ผิวโรคผิวหนังผิวหนึ่งที่เขาว่ากันนั่นแหละแปลว่าสิ่งที่เขาว่าสุขภาวะมันอยู่นอกตัวทั้งสิ้นเนี่ยใช่ป่ะใช่นะใช่นะชัดเจนนะครับที่ว่าใครไปควบคุมมันได้เนี่ยสุขภาวะตรงนั้นทั้งที่รู้เนี่ยครับควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้กลับไปขั้วหนึ่งป้องกันได้ไหมล่ะงั้นบ้านเราเลยทีวีบ้านเราดับทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์หาวิธีป้องกันมนุษย์พลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ก็แปลว่าต้องมีคำว่าบูรณาการในร่างกายมนุษย์กายใจจิตมนุษย์เนี่ยครับบูรณาการให้มันเกิดความสมดุลสมดุลก็แปลว่าเท่ากันนะครับอะไรมันเท่ากันสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยฮะอะไรก็ตามที่มันเกินไปเสียงมันเข้าหูมันเกินไปไม่ดีใช่ไหมแล้วก็หาวิธีปรับไม่ต้องไปรำคาญเสียงนั้นได้ไหมประมาณก็ต้องพัฒนาแล้วนะครับทางด้านความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราแล้วครับมันถึงจะปรับก็ได้กายใจจิตธรรมดาได้เองเนี่ยปรับสมดุลใช่ไหมเรื่องของสุขภาวะนั้นตัวสุขภาวะก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกกายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เอาใครควบคุมได้ใครจะควบคุมได้เอาลองดูก็มันพ่นมาทักท่อไอเสียใช่ไหมครับมันมาตั้งแต่ไหนล่ะมอเตอร์ไซค์ก็ใช่รถยนต์ก็ทุกคันนะครับนะจะบอกว่าเชื้อเพลิงสะอาดไม่จริงหรอกเกิดตราบได้มันเกิดการเผาไหม้สันดาปมันไม่จริงนะครับมันจะมาจากนั้นมันมาจากแก๊สมันจากก๊าซอะไรต่างๆมันไม่จริงนะครับเห็นไหมตกลงประชากรเกิดมากเกินไปคือบริโภคมากในผลิตมาทดแทนงั้นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ที่พูดแล้วใครแน่เห็นไหมครับยกเว้นทำให้ฝนตกหาใหญ่ก็ล้างนะครับอากาศมีอะไรฝนตกมาปึงปังปังแล้วก็อากาศก็สะอาดไปแล้วนะมลภาวะทางอากาศเข้าทางจมูกเข้าจมูกก็มาเรื่องสุขภาพภายในอีกทีนึงปลอดไปซะแล้วมันใหญ่นะปลอดไปซะแล้วปลอดไปก่อนปลอดนี่เป็นอวัยวะที่บอบบางมากนะครับปลอดผมว่ามันจะบอบบางมากกว่าตาเลยซ้ำไปนะตาก็ถือว่าบอบบางมากนะตาเราปอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะมากน้อยค่อยแรงประการใดก็สุดแท้แต่เถอะขอให้เข้าใจในการที่เข้าใจในระบบในระเบียบของคำว่ากายใจจิตนะกายเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองเห็นไหมก็ปรับสมดุลดินน้ำลมความร้อนซะอะไรเป็นตัวปรับตัว PE เนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่เป็นตัวปรับเป็นตัวที่จะกระจายอะไรขาดก็ส่งไปให้ส่วนที่มันไม่พอก็คือมันขาดอะไรมันเกิดก็จะตัดทอนไปทีเดียวใช่ไหมครับมองออกไหมครับรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะยิ่งใส่สิ่งอื่นเข้าไปมันยิ่งเพิ่มครับจริงมันยิ่งเพิ่มใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปกินยาเคมียิ่งเพิ่มใ
เพิ่มจนคุ้นเคยเพิ่มจนร่างกายคุ้นเคยขาดไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมทำไมร่างกายจึงคุ้นเคยก็คำว่าร่างกายคือชีวิตเนาะมันก็สามารถปรับตัวเข้ากับอะไรก็ได้คนไหนที่กินยาบังคับให้หลับคุ้นเคยนะครับแต่ว่าต้องกิน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 นะคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันมือสั่นๆเนี่ยกินทุกๆชั่วโมงครึ่งตามอะไรตามการแพทย์สั่งให้กินนะจะมากน้อยเพียงใดแต่วันนี้ก็มาเจ้าหนึ่งที่นี่ครับมือสั่นเนี่ยเจอหนูมาไม่ถึง10 นาทีประมาณทั้งครอบครัวเดินตามไปมาตั้งแต่มาจากเบตงนู่นนะ เห็นกันอยู่เงี้ยไม่ถึง10 นาทีก็หายสังแล้วกลับบ้านไปเป็นมาตั้ง6 ปีนะกินเคมีทุกชั่วโมงครึ่งถ้ามันหมดฤทธิ์หมดเดชมันก็สั่นต่อไง พอมันสั่นแล้วไม่มีเรี่ยวแรงจะเนี่ยหาแรงไม่เจอเลยอ่อนไปหมดเลยเจอ2 มือเปล่าลุงหงอกวันนี้กับ1 ความเข้าใจเพราะนั้นความเข้าใจเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์โดยกำจัดสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินผมกินทุกวันคือมันเกินนะใช่ไหมฮะก็เพิ่มไปเรื่อยแล้วปริมาณเคมีเพิ่มไปเรื่อยตั้งแต่ปีแรกที่กินเนี่ยปีที่5 6ก็เพิ่มไปเรื่อยแหละความถี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มความถี่เพิ่มปริมาณสุดท้ายก็ชีวิตก็ขาดคุณภาพอย่างยิ่งทำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็มีแต่ลมหายใจเฉยถ้าเป็นทางนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเสียเปรียบในเชิงกลนะครับเพราะทำอะไรไม่ได้ผลผลิตไม่เกิดใช่ไหมงานการทำไม่ได้ก็คือไม่มีผลผลิตไม่มีอะไรซัพพลายให้ใครเลยแปลว่าจะให้ใครก็ไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้เพราะช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเสียงร้อนเน้นหนักเรื่องการช่วยตัวเองคือรักษาตัวเองเป็นหลักนะพี่นะขอให้เข้าใจในเจตนาลุงออกมาแล้วกันไปด้วยกันครับผมไปไหมครับหวังว่าคงจะพอ get into กันนี้นะทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราฟังแม้กระทั่งสุขภาวะก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเมื่อกี้นี้มันก็หมายเรื่องของสุขภาพหรือสุขภาวะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องใหญ่ครับระดับโลกใหญ่มากระดับครอบครัวไม่รู้ใครไปไหนเวลาเนี้ยระดับตัวบุคคลไปไหนก็เจอหมดไม่มีเหลืองั้นไม่มีทางเลือกอื่นนะพี่เอ๋ยมาเถอะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเสียงร้อนเน้นหนักเรื่องการพึ่งตนเองหนึ่งในนั้นตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนหนึ่งในนั้นและรับรู้เรียนรู้แค่ประมาณ 10% เองตรงนั้นเอาเทคนิคเอาวิธีการไปใช้มันเป็นรหัสประจำตัวใช้ประมาณ 10%นอกนั้นก็ใช้หลักอื่นไปในการที่บูรณาการให้ร่างกายของเรานั้นมันเกิดความสมดุลกายใจจิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพและสุขภาวะที่ว่าทีนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มองในรูปแบบนี้อย่าไปมองกว้างไปกว่านั้นครับมันถึงมาในวิทยาศาสตร์เป็นพิษหมดมลพิษมลภาวะก็มาจากวิทยาศาสตร์หมดไม่มีก็ไม่ได้ทีนี้ความต้องการมนุษย์มันเกิดมามากมากเกินก็คือเรื่องเกิดมาแล้วแย่งอาหารกันกินแย่งกันกินแย่งกันใช้นั่นแหละครับใช่ป่ะครับเพราะมนุษย์มันต้องกินอ่ะต้องใช้เรื่องอะไรเสื้อผ้าพรอ่ะต้องใช้เครื่องนุ่งห่มใช่ไหมไอ้คำว่ายารักษาโรคต่อไปนี้มันต้องกลับแล้วครับใช้คำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อย
กุ้งหอยปูปลารวมทั้งกิจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นย้ำรักษาตัวเรานะครับเห็นไหมมันมาถึงยุคที่ต้องรักษาตัวเราเองต้องเข้าใจตัวเองต้องเข้าใจสิ่งที่ลุงกำลังพูดนี้ให้มันอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับถ้าหากว่าเด็กอายุ10ปีรับรู้เรื่องนี้นะครับเป็นการป้องกันไปในทีเลยลูกหลานใครอย่าให้เสียโอกาสนะครับเรื่องนี้ชักชวนส่งคลิปต่างๆให้เขาดูเขารู้พวกเด็กรุ่นนี้จะวัยอายุ10ถึง20ปีก็เช่นเดียวกันคำพูดมาทั้งหมดถามว่าผมพาใครตกโคลงคลองไหมได้ประโยชน์บทนะเพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ครับคิดใหม่ก็คือคิดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเรามีวิธีนะครับโดยใช้หลักธรรมชาติที่ดูกำลังนำเสนออยู่เวลานี้ความจริงเสนอมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีไหนๆสิ่งเหล่านี้เผยแพร่ตั้งแต่ปี40กันแล้วอันนี้มัน63นะกี่ปีแล้วเนี่ย23ปีรู้เรื่องนี้มาถึง25ปี26ปีรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37รู้เรื่องนี้นะรู้กว่าจะเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์ใช้ไปตั้ง 2-3 ปีนะต้องถามหาตัวรู้อีกทีนึงว่ามันเคยในแบบไหนจึงสามารถไปค้นพบเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษามนุษย์หนึ่งในนั้นก็ต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนจะไปรักษาผู้อื่นครับเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าทำได้ยกเว้นที่แต่ละคนท่านสะสมเนี่ยมันเยอะมากนะครับกว่าจะเอาของเดิมที่มันสกปรกเพื่อให้ร่างกายออกไปได้มันต้องล้างเหมือนล้างถ้วยล้างชามต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วใส่ของใหม่เข้าไปอีกทีนะขอให้เข้าใจในรูปแบบแบบนี้สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในการที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นนะกลับมาเถอะครับกลับมาพึ่งตัวเองให้ได้ในสิ่งนี้อย่างน้อยมีลุงหมอบนะในเฟซคือลุงหมอบสุขภาพอนาคตใช่ไหมล่ะใช่ไหมใน YouTube ก็สบายๆอยู่แล้วโอเคเนาะ